สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้รายการที่นี่ความจริงก็ได้มาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยแต่ว่าท่านผู้ชมอาจจะแปลกไปนิดหนึ่งซึ่งวันนี้ผมมาดำเนินรายการแทนอาจารย์ตุ้มโดยว่าอาจารย์ตุ้มนั้นท่านติดภารกิจสำคัญนะครับไม่สามารถที่จะมาร่วมรายการในวันนี้ได้นะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่พี่น้องคนไทยเราต่างก็ไม่ค่อยสบายใจโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก็คือแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายเพราะฉะนั้นก็ขอให้กำลังใจกับพี่น้องชาวเชียงรายทุกท่านนะครับและก็จังหวัดที่ใกล้เคียงวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมได้เรียนเชิญท่านผู้ที่มากไปด้วยประสบการณ์ทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิท่านเคยเป็นอดีตสว.สารวัตรใหญ่พญาไทท่านเคยเป็นผู้กำกับจักรวรรดิและก็บางซื่อท่านจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และท่านก็จบเนติบัณฑิตรุ่นกับคุณอุทัยปิมใจชนอดีตประธานรัฐสภานะครับและในอดีตท่านก็ยังมีงานอีกมากมายที่ท่านมีประสบการณ์ผ่านมาท่านเคยเป็นที่ปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านเคยเป็นอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติปัจจุบันท่านเป็นประธานอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งรัฐหรือปปท.ขอแนะนำพันตำรวจเอกบรรจบสุดใจสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาจารย์ได้มาร่วมรายการเพื่อที่จะให้ความรู้กับพี่น้องในเรื่องกฎหมายนะครับจากที่เราเห็นว่าปัจจุบันนั้นบ้านเมืองของเราอะนะกฎหมายหรือว่าสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องให้ความเป็นธรรมเนี่ยประชาชนรู้สึกไม่ค่อยสบายใจหลายอย่างนะครับดังนั้นนะครับวันนี้ก่อนที่จะไปเรียนถามอาจารย์ในเรื่องของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่กำลังพิจารณาคดีท่านนายกซึ่งจริงๆแล้วก็พิจารณาไปแล้วเมื่อเช้าแล้วช่วงหลังจากเบรกเราก็จะพูดในเรื่องของอะไรนะครับอาจารย์ก็คือในเรื่องของการรับจำนำข้าวที่ปปช.กำลังที่จะพิจารณาว่านายกเนี่ยละเลยหรือว่านายกเนี่ยทุจริตหรือไม่ก่อนที่เราจะไปตรงนั้นเราจะไปฟังพระเทศอาจารย์ซึ่งจากที่ผมได้ติดตามท่านนั้นเทศได้ตรงใจเรารู้สึกว่าองค์การสงฆ์หรือว่าคณะสงฆ์เนี่ยได้มีพระที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมเนี่ยท่านได้มาเทศโปรดตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเราเข้าไปชมเทปก่อนอาจารย์ครับเชิญครับนามใช่ไหมท่านจะเกิดแล้วนั่นมันรุ่น40ไอ้ปฏิรูปอะไรล่ะปฏิรูปคือการพัฒนาตามเส้นทางรัฐธรรมนูญทำก่อนจะทำยังไงอาตมายังไม่เข้าใจแล้วก็เชื่อกันอยู่ได้แล้วถ้าอาตมาถามว่าแล้วถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งถูกตั้งขึ้นมารัฐธรรมนูญถ้าท่านไม่ทำตามรัฐธรรมนูญท่านจะทำไงเพราะท่านก็ต้องทำตามรัฐธรรมนูญเพราะสถานภาพของพวกเราก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญถูกไหมท่านแล้วมันจะให้เราทำอย่างอื่นเราจะทำได้ไหมท่านเราก็ทำไม่ได้รัฐสภาก็ต้องยืนยันว่าขอให้ทำตามธรรมนูญคำเดียวมันก็จบนำแถลงมันทุกองค์กรเลยท่านนะเราจะยึดตามรัฐธรรมนูญเท่านั้นท่านก็นั่งเรียนกันสิท่านแล้วก็ดูสิว่านะคนทั้งหลายมันจะเอายังไงเพราะถ้าไม่มีธรรมนูญเขาไม่มีพวกเราถ้าพวกเราตัดสินอะไรไปเกินรัฐธรรมนูญนะเราก็อยู่ไม่ได้ก็ไม่มีเราเหมือนกันถ้าไม่มีเราก็ไม่มีประเทศถ้ามีประเทศเกิดขึ้นมาแบบที่เขาพูดกันท่านถามว่าท่านเชิญพูดมาแล้วพูดไม่มาแปลว่าอะไรครับเนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ16ปีครับพระผู้ใหญ่ชื่อดังครับคือพระราชวิจิตรปฏิภาณหรือท่านเจ้าคุณพิพิธเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามไปให้โอวาทข้อความตอนหนึ่งที่ท่านพูดคืออย่างนี้ครับบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญมีความสำคัญต่อประเทศชาติต้องทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางและขณะนี้ประเทศไทยกำลังป่วยหนักเพราะแต่ความสามัคคีขาดคนเสียสละอีกทั้งคนไทยไม่ยอมแก้นิสัยของตนเอง
รวมถึงภาระหนี้สินภาครัฐและเอกชนที่งอกเงยขึ้นจนไม่รู้จะแก้ไขยังไงเพราะไม่มีสภาจึงเป็นหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9คนและองค์กรอิสระที่อย่าคิดแบบศาลแต่ให้คิดแบบเป็นศาลาพระราชวิจิตรปฏิภาณกล่าวต่ออีกว่าต้องมาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกและจะต้องมียารักษาประเทศไทยโดยยาขนาดแรกจะต้องหยุดความคิดว่าเราเป็นฝ่ายถูกห่วงอนาคตของลูกหลานให้อภัยซึ่งกันและกันอย่าเชื่อคำยุยงปลุกปั่นผู้ที่มีความสามารถควรเสียสละออกมาช่วยแก้ไขปัญหาหยุดการช่อฉนส่วนยาขนาดที่สองทุกฝ่ายต้องหยุดพร่ำว่าตนเองเป็นผู้จงรักภักดีเพียงฝ่ายเดียวหยุดแสร้ายป้ายสีสถาบันหยุดชักใยในที่แอบแฝงหยุดแย่งชิงความเป็นใหญ่ส่วนที่มีการขัดขวางไม่ให้ทำตามรัฐธรรมนูญขอให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระมีมติและลงสัตยาบันร่วมกันว่าจะทำตามรัฐธรรมนูญเท่านั้นเพราะถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญก็จะไม่มีศาลและองค์กรอิสระมันทะเลาะกันมา2ครั้งแล้วน้ำท่วมครั้งนึงนะฮะแล้วมาครั้งนี้ท่านยืนยันความเป็นธรรมกันซะก่อนว่าอาตมาเป็นกลางตอนนี้เพราะอาตมาเชื่อว่าศาลเป็นกลางแล้วพอยิ่งศาลรัฐธรรมนูญมีความสำคัญต่อชาติประเทศไทยของเราเนี่ยมันป่วยท่านป่วยอะไรป่วยไข้เพราะไร้ความรักป่วยหนักเพราะแตกความสมัคคีป่วยเพราะภาษีไม่พอที่จะพัฒนาชาติป่วยเพราะขาดคนเสียสละป่วยเพราะภาวะทางเศรษฐกิจป่วยเพราะคนทุจริตเต็มบ้านเต็มเมืองป่วยเพราะความฝืดเคืองด้านธรรมหากินป่วยเพราะหนี้สินภาครัฐและเอกชนป่วยเพราะต้องผจญกับภัยธรรมชาติและป่วยเพราะการฟันฟาดกันทางการเมืองนี่คืออาการป่วยของประเทศไทยป่วยไข้เพราะไร้ความรักคนไทยไม่รักกันอธิบดีประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเนี่ยมันไม่จริงแล้วท่านเพราะไร้ความรักป่วยหนักเพราะแตกสมัคคีความตัดสมัคคีเป็นเรื่องที่ป่วยหนักที่ไหนไม่มีความสมัคคีที่นั่นมีแต่หาลงที่ไหนมีเสียงทะเลาะ กันมีแต่หาลงดูการใช้วาจาของคนกระขับหยาบคายแต่มองจากคนระดับสูงๆและไม่รู้ว่าใครเป็นใครและไม่รู้คำว่าโอทัพภัยซึ่งจะเกิดขึ้นในความแตกสามัคคีที่มันเกิดขึ้นนี้รู้ผลของมันไหมว่าข้างหน้าเนี่ยในขณะนี้คุณนั่งกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางได้ไหมไอ้สิ่งเหล่านี้มันการแตกสามัคคีนี่ไม่ดีแล้วมันแตกสามัคคีทั้งประเทศท่านนะป่วยเพราะไม่มีภาษีพอที่ประชาชาติจะพัฒนากันอย่างไรท่านในเมื่อไรต่างประเทศไม่ลงทุนอาตมาคำนวณตั้งแต่เริ่มต้นจนวันนี้นะท่านประมาณ700,000,000,000แล้วจะเสียโอกาสไปเท่าไหร่นะป่วยเพราะขาดคนเสียสละนะมันมีแต่คนตะกะตะกรามประเทศไทยมันรวยท่านคนไทยมันสามารถรวยได้แบบที่ไม่ต้องมีใบเสร็จป่วยเพราะฝืดเครื่องเรื่องการทำมาหากินทำมาหากินยากมากนะหยุดกล่าวหาว่าเขาเป็นฝ่ายผิดไอ้ที่ชี้เขาเนี่ยอาตมาบอกจะชี้อะไรจะชี้แจงชี้แนะชี้นำชี้ชวนชี้ถูกชี้ผิดชี้เป็นชี้ตายเนี่ยอีก4นิ้วเขาจะถามกับคุณทำได้ไหมคุณทำเป็นไหมคุณทำหรือยังไอ้การกล่าวหากันหยุดคิดว่าเราเป็นฝ่ายถูกห่วงอนาคตของลูกหลานไทยให้อภัยซึ่งกันและกันอย่าเชื่อคำปลุกปั่นยุยงดำรงอยู่ในความสามัคคีมีใจรักชาติผู้ที่มีความสามารถต้องออกมาทำงานอย่างเสียสละเลิกละการทุจริตช่อฉนดำรงตนอยู่ในศีลธรรมของศาสนานี่เป็นยาขณะที่หนึ่งที่จะต้องแก้ไขประเทศยาขณะที่สองคืออะไรท่านหยุดพร่ำว่าฝ่ายตนเองเป็นผู้จงรักภักดีหยุดกัดกันเหมือนสุนัขหยุดชักใยในที่แอบแฝงสีและนัทนะหยุดพร่ำว่าฝ่ายตนเป็นผู้จงรักภักดีอันตรายสำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์คืออะไรท่านคือการดึงฟ้าต่ำความหมายของท่านกับอาตมาเข้าใจคนละอย่างเป็นการดึงเอาบัพบารมีของท่านมาใช้ในทางที่ผิดแล้วบทขยี้อีกฝ่ายหนึ่งว่าการดึงสถาบันเนี่ยการดึงฟ้าต่ำเนี่ยคือพร่ำว่าเป็นผู้จงรักภักดีใช้สีสัญลักษณ์ได้ยังไงทำไมฝ่ายในไม่ห้ามเอาวันนี้พูดที่นี่นะฮะ
พูดอีกครั้งหนึ่งทำไมฝ่ายในไม่ห้ามถ้าฝ่ายในห้ามไม่มีใครทำพอฝ่ายในไม่ห้ามเพื่อท่านจึงลำบากเพื่อเราจึงลำบากแล้วใส่เส้นรักมาเป็นสีเหลืองแล้วมาสองวันนี้พระองค์นี้แจกสีม่วงแปลว่าอะไรท่านแจกวันที่หนึ่งวันที่สองว่าอะไรท่านเมษาแจกได้ยังไงนี่คือการดึงฟ้าต่ำท่านแล้วมันจะหยุดพระมาตัวนี้เป็นจุลพอดีถ้าใครเตือนได้ต้องหยุดมันอึดอัดขัดข้องลัทธิคอมมิวนิสต์ที่มันเกิดขึ้นเพราะความบกพร่องของการปกครองไอ้ความแตกแยกที่มันเกิดขึ้นเพราะการแอบอ้างไปบทขยี้กันระแวงอะไรกับการเมจุลพอดีอาตมาถามคุณระแวงอะไรทั้งรัฐบุคคลทั้งนะฝ่ายกปปสนะฮะทั้งฝ่ายเสนอลงเสนอเขาส่งสัญญาณมาแล้วไม่ได้นะเขาส่งตัวแทนเป็นสัญญาณมาแล้วถ้าอเมริกาส่งสัญญาณบางอย่างนะฮะเขาไม่เอาประธานาธิบดีลงมาแล้วท่านเขาส่งสัญญาณนิดๆถ้ายังแปลซิกแนลไม่ออกนะท่านนะอย่าเกิดมาเป็นนักการเมืองแล้วท่านจะเกิดมาเป็นคนแล้วท่านส่งซิกมาเงี้ยแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมท่านท่านลองบอกเลขาที่นะท่านแค่ขยิบตาเนี่ยเลขามันต้องอ่านใจรู้ว่านายคิดอะไรมองตาให้มันรู้ใจการสื่อสัญญาณต่อประเทศเนี่ยมันมีความสำคัญนี่หยุดภาพว่าจงฝ่ายเป็นตัวนักพักดีเขาเรียกดึงครับผมก็ขอน้อมรับคำเทศนาของท่านเจ้าคุณนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับคลิปนะครับบางส่วนนั้นจากช่อง3อาจารย์ครับฟังเทศแล้วพระท่านเทศตรงไปตรงมาอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างฮะเกี่ยวกับความสามัคคีความรักและก็ความเป็นกลางของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอาจารย์แสดงความคิดเห็นนะครับเชิญครับอาจารย์ครับคือเรื่องนี้บังเอิญผมก็โชคดีนะครับก็ได้เห็นครับนะข่าวก็ได้ฟังท่านออกจนจบนะซึ่งฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ตรงไปตรงมาใช่ไหมอาจารย์ตรงไปตรงมาแล้วยังคิดต่อไปว่าท่านพูดอย่างนี้ท่านพูดถูกต้องหมดทุกอย่างครับนะก็ไม่เข้าใจว่าทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจงใจนิมนต์ท่านมาเทศหรือเปล่าหรือเป็นเพราะความโชคร้ายของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเองแต่เป็นการโชคดีของประเทศไทยหรือเปล่าอาจารย์ใช่เป็นความโชคดีอย่างยิ่งครับนะครับที่หาพระที่จะมาพูดเช่นนี้ตรงไปยากมากนะแล้วท่านก็เป็นพระถูกต้องครับอาจารย์เป็นพระแน่นอนแน่นอนนะ 100% แล้วผมก็ขอเรียนพี่น้องว่าบางคนอาจจะคิดว่าเรื่องการบ้านการเมืองไม่ใช่เรื่องของพระครับมันไม่ใช่เป็นการเข้าใจผิดอย่างยิ่งยังไงครับเว้นแต่เป็นพระที่ไม่ใช่พระมีบ้างไหมพระที่ไม่ใช่พระมีนะแต่ก็อย่าไปเอ่ยถึงโอเคครับอาจารย์เราพูดแต่เฉพาะท่านนะว่าครับท่านพระนี้จะต้องมีหน้าที่ที่ปกป้องบ้านเมืองเช่นเดียวกันครับเพราะเหตุว่าชาติศาสตร์กษัตริย์ถ้าไม่มีชาติมันก็ต้องไม่มีศาสตร์ถูกต้องครับอาจารย์บ้านเมืองวุ่นวายนะเกิดเข็นก้ากันตายเป็นไม้เบื่อไม้เมาครับพระก็ไม่มีสถาบันครับพระศาสนาเพราะว่ามันจะต้องประกอบด้วยชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ใช่ครับครับผมเพราะนั้นก็ทุกคนอย่าเข้าใจผิดครับและที่ท่านพูดนี้ท่านก็ไม่ได้พูดด้วยมีความอคติต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดเลยครับแต่ท่านก็พูดตรงไปตรงมาในฐานะที่ท่านเป็นพระอย่างแท้จริงนะทีนี้ที่ท่านได้พูดทั้งหมดเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านจะมีความรู้สึกยังไงเพราะเหตุว่าในข่าวก็ไม่ได้คลอดเอ๊ะขอโทษทำไมอาจารย์ถามอย่างนั้นนะครับว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีความคิดอย่างไรเนี่ยต้องมีอะไรใช่ไหมอาจารย์ใช่ต้องมีความคิดแน่นอนแต่ว่าในภาพในข่าวก็ไม่ได้มีว่าจะเห็นสีหน้าของศาลรัฐธรรมนูญแต่ละท่านเป็นอย่างไรไม่เห็นไม่เห็นนะอาจารย์ทีนี้ด้วยว่าท่านนอกจากท่านเทศเตือนสติให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรอิสระซึ่งมีอำนาจสูงมากในการที่จะวินิจฉัยหรือว่าตัดสินคดีต่างๆทีนี้ท่านก็พูดต่อนะอาจารย์จาก
จากที่ได้ฟังเนี่ยนะฮะท่านบอกว่าประเทศไทยเราแตกสามัคคีคำว่าไอ้แตกสามัคคีเป็นเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันมีน้อยหรือว่ามันไม่มีอาจารย์ครับซึ่งก่อนที่จะไปคำถามอาจารย์ต่อคือประเด็นวันนี้นะฮะให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าประเด็นของเราก็คือตามหาความเป็นธรรมและความยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเรียนถามอาจารย์ต่อที่ท่านเทศบอกว่าคนแตกสามัคคี เป็นเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันน้อยไปหรือว่ามันไม่ยุติธรรมยังไงอาจารย์เสนอความคิดเห็นตรงนี้ครับครับคือตอนนี้นะครับก็พูดกันอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าน่าเสียดายประเทศไทยเราเนี่ยครับเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ใช่ครับอาจารย์ใช่คนไทยก็ไม่ใช่คนโง่ใช่ทั้งโลกนี้ถ้าเราไปต่างประเทศเนี่ยเราก็ไม่ได้น้อยหน้าใครถูกต้องครับอาจารย์แต่ความวุ่นวายความเสียหายในบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในเวลานี้เราเดินทางไปต่างประเทศเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามาจากประเทศไทยอาจารย์บอกว่าพระอายเขาอาจารย์ถ้าอาจารย์ไปอาจารย์จะบอกมาจากประเทศไหนครับมาจากอินโดนีเซียเนาะมันคล้ายกันมากหรือว่าเอาว่ามาจากลาวได้ซ้ำไปครับทีนี้กลับไปที่อาจารย์บอกว่าเราไปต่างประเทศเนี่ยเราไม่กล้าบอกที่ว่าเรามาจากประเทศไทยมันเพราะอะไรฮะอาจารย์เพราะเหตุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยนะครับไอ้ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะมันเห็นประจักษ์นะทั้งสองฝ่ายนะในลักษณะที่มันต่างกันคือฝ่ายหนึ่งเนี่ยถูกต้องตามกฎบัตรกฎหมายหมายถึงว่าฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยผิดกฎหมายอันนี้เราเห็นด้วยภาพนะอาจารย์เราเห็นด้วยภาพเราเห็นด้วยคลิปเราเห็นด้วยตาของเราทุกอย่างครับทุกอย่างและยังไงอาจารย์ทีนี้ไอ้ฝ่ายที่ทำผิดนะครับก็ไม่มีใครดำเนินการอย่างไรไปตามอำนาจของกฎหมายแต่องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องการใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรมก็ดีหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญก็ดีไม่ว่าจะศาลรัฐธรรมนูญคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็ดีเมื่อมีเรื่องเข้าไปนะแต่ละองค์กรนะค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างจะพยายามที่จะตัดสินไปในทางที่ตัวอยู่ทางฝ่ายใดที่อาจารย์เรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะเพราะว่าอาจารย์เป็นนักกฎหมายลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับแล้วลูกน้องอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เคยเป็นสารวัตรใหญ่นะพญาไทนี่เป็นหูใหญ่มากนะสมัยก่อนนะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์เป็นนักกฎหมายและอาจารย์ก็ได้บอกว่า องค์กรนะไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะศาลตุลาการหรือองค์กรอิสระเนี่ยพอเรื่องเข้าไปฝ่ายหนึ่งก็ดูเหมือนว่าผลัดวันประกันพรุ่งอีกฝ่ายหนึ่งยื่นวันนี้วันพรุ่งนี้ขึ้นศาลติดคุกอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์ถูกต้องอันนี้คือทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นท่านผู้ชมครับคือเราพูดกับนักกฎหมายเนี่ยนะครับท่านก็พูดตรงไปตรงมาอย่างที่ผมจะขอเพิ่มเติมอาจารย์นะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่เทศนะของท่านเจ้าคุณอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับท่านก็คงจะทราบนะว่าคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็จะมีขั้นต้นเนี่ยถ้าเกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยมีการแจ้งความก็ต้องไปที่ตำรวจก่อนใช่ไหมอาจารย์แล้วตำรวจก็จะทำคดีขึ้นมาแล้วก็เสนอไปศาลว่าอาจจะเป็นศาลอะไรครับศาลอาญานะอาจจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญนะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรืออาจจะเป็นศาลแพ่งนะครับจากที่ท่านผู้ชมได้ติดตามเนี่ยนะผมเองก็มีความคิดว่าถ้าเกิดสถาบันที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมเนี่ยนะครับตัดสินตรงไปตรงมานะครับเราเคารพกฎหมายปฏิบัติตามกฎหมายก็เพราะว่าอะไรครับเปรียบเทียบง่ายๆกีฬาอาจารย์กีฬามันต้องมีกติกาใช่ไหมมันต้องมีกรรมการนะครับดังนั้นในกรณีที่เรากำลังพูดก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดศาลนะเราไม่ได้เอ่ยว่าศาลไหนที่เรากล่าววันนี้เนี่ยนะครับเรากล่าวด้วยความเคารพนะครับแต่ว่าการตัดสินบางอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่ใช่นี่นะมันก็เลยเกิดความอึดอัดนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาตามหาความเป็นธรรมยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ผมขอเสริมอาจารย์นะครับก็คือ
อย่างการหลังจากประเทศไทยเราปฏิวัติเนี่ยนะครับเมื่อวันที่19กันยา49เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาตั้งข้อกล่าวหารัฐบาลในตอนนั้นเนี่ยนะครับ4ข้อหาใหญ่ๆแต่พิสูจน์แล้วไม่ได้เป็นความจริงแล้วก็มายุบพรรคหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดสินอาจารย์ตัดสินย้อนหลังเนี่ยอาจารย์ในฐานะนักกฎหมายเนี่ยการตัดสินถ้าเกิดเป็นบวกหรือว่าเป็นผลดีเนี่ยเราก็จะต้องตัดสินทางนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นลบเนี่ยเราจะไม่ย้อนหลังไป5ปีหรืออะไรวันนี้การตัดสินย้อนหลังเนี่ยมันหมายความว่าไงอาจารย์ครับคืออย่างนี้นะครับครับที่พูดนะก็คงจะเจาะลงได้ว่าเป็นเรื่องของที่คณะปฏิวัติครับได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินนะคตส.ครับคตส.ซึ่งเดิมทีผมเข้าใจว่าเป็นการตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการทุจริตของรัฐบาลทุกรัฐบาลครับนะและตรวจทุกคนด้วยแล้วก็ผมก็นึกย้อนไปว่าถ้าอย่างนั้นวันปี49ถ้านับอายุความ20ปีก็ต้องไปถึงรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์ย้อนหลังใช่มั้ยฮะ20ปีนะแต่ที่ไหนได้เมื่อมาดูตามคำสั่งจริงๆเฉพาะรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเท่านั้นครับซึ่งลักษณะการออกกฎหมายก็ดีออกเป็นคำสั่งที่มีผลให้ใช้เป็นกฎหมายก็ดีจะมาบังคับคนใดคนหนึ่งมันไม่ได้ครับนะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายครับนะแต่ก็ยังอุตส่าห์ออกมาแล้วก็เมื่อออกมาแล้วปรากฏว่าก็ไม่ปรากฏว่ามีเรื่องอะไรเลยที่พันตำรวจโททักษิณเนี่ยทำการทุจริตก็คงมีเรื่องเดียวเรื่องซื้อที่ดินยกตัวอย่างนะที่ท่านผู้กำกับบอกว่าตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏว่าอะไรผิดนะยกตัวอย่างเช่นหวยใต้หวยบนดินใช่ไหมฮะ CTX ใช่ไหมอาจารย์แล้วก็นอกจาก CTX แล้วก็จะมีพวกเกี่ยวคดีกล้ายางใช่ไหมครับปรากฏว่าไม่มีความผิดแต่ว่ามาพบการซื้อที่ดินใช่ไหมอาจารย์เขาใช้มาตราอะไรครับอาจารย์แล้วปปช.เนี่ยเขาพิจารณายังไงจึงว่าท่านนายกทักษิณเนี่ยนะผิดแล้วก็ถูกลงโทษคดีอาญาใช่ไหมอาจารย์นะบอกว่า2ปีมันเป็นยังไงอาจารย์แล้วกฎหมายนี่มันค้นมาจากไหนครับคืออย่างนี้ครับถ้าที่จำได้ที่ดินรัชดาเนี่ยนะครับมันเป็นคดีที่ก็มีการบังคับคดีครับโดยกรมบังคับคดีครับก็มีการขายประมูลขายทอดตลาดจันผมก็เสริมนิดหนึ่งก็คือที่ดินแปลงนี้นะครับโดยบบส.บบส.นี่ก็คือเป็นองค์กรอิสระที่อยู่ในธนาคารแห่งประเทศไทยรัฐบาลนายกไม่สามารถที่จะไปแทรกแซงได้เพราะฉะนั้นที่ดินนี้ก็คือเข้าหลักการประมูลใช่ไหมจันเรียนอาจารย์ต่อครับก็คือเป็นการประมูลตามคำสั่งศาลตามคำพิพากษาของศาลและในการประมูลก็ทำโดยเปิดเผยโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ประมูลแล้วก็มีผู้ที่จะไปประมูลมีอยู่3รายจ้ะมี3รายแล้วก็มีผู้ประมูลนะในที่สุดก็คุณหญิงพจมานชินวัตรซึ่งเป็นภรรยาของท่านนายกในขณะนั้นพันตำรวจโททักษิณชินวัตรประมูลได้ในราคา770ล้านบาทก็เป็นผู้ได้ไปซึ่งราคากลางอยู่ที่550ล้านบาทใช่เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับทำไมปปช.ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับปปช.เป็นผู้พิจารณาคดีนี้และก็ตัดสินออกมาใช่ไหมอาจารย์ปปช.หรือว่ากกต.อาจารย์ไม่ใช่กกต.ฮะปปช.นั่นแหละครับแล้วก็เกี่ยวกับศาลเลยนะศาลเกี่ยวกับการเมืองใช่ไหมฮะเป็นศาลแผนกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับในที่สุดคดีนี้ก็บอกว่านายกทักษิณเนี่ยผิดแต่ว่าในสายตาของประชาชนอาจารย์คือไม่ว่าท่านผู้ชมทุกคนนะฮะเวลาเราจะซื้อที่ดินหรือว่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยถ้าเกิดเรามีสามีภรรยาจดทะเบียนเนี่ยนะครับเวลาสมมติว่าผมไปซื้อภรรยาก็ต้องเซ็นยินยอมใช่ไหมหรืออาจารย์เนี่ยนะครับภรรยาไปซื้ออาจารย์ก็ต้องยินยอมแต่ว่า ดูเหมือนว่าเขาชี้มูลความผิดบอกว่าท่านผิดมาตรา100นะครับว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในที่สุดก็กล่าวหาท่านว่าเป็นผู้ทำความผิดนี่ฮะคือที่เราต้องมาตามหาความยุติธรรมเนี่ยเพราะว่าเรามองแล้วมันไม่ยุติธรรมนะครับ
ดังนั้นนะครับก็ช่วงนี้ก็คงจะได้เวลาเบรกอาจารย์นะเบรกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเรามาคุยต่อครับอาจารย์ครับกลับมารอบ2ต่อจากเมื่อตะกี้ครับอาจารย์นะครับก็คือเราต้องการตามหาความเป็นธรรมและก็ความยุติธรรมเพื่อทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับได้อยู่อย่างสงบสุขตามที่พระท่านเทศไปเนี่ยนะครับทีนี้นะฮะจริงๆแล้วมันมีหลายเรื่องนะอาจารย์ที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยนะฮะได้วินิจฉัยหรือว่าตัดสินคดีไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดการวินิจฉัยหรือว่าตัดสินคดีไปเนี่ยนะครับมันโปร่งใสมันไม่คลุมเครือเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับสบายใจนะแม้ว่าบางครั้งเนี่ยนะครับมันอาจจะมีความรู้สึกบ้างมันเรื่องปกติของปุถุชนใช่ไหมอาจารย์แต่ว่าวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็ได้ไปที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วท่านไปตั้งแต่10โมงแล้วอาจารย์นะด้วยว่าในคดีเกี่ยวกับคุณทวินเปลี่ยนสีนะครับก็อยากจะเรียนถามอาจารย์นะฮะในฐานะอาจารย์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเคยเป็นผู้นำเคยเป็นหัวหน้ามามากมายเนี่ยนะครับถ้าอาจารย์ไปดำรงตำแหน่งแล้วคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาอาจารย์เนี่ยนะครับเป็นคนที่กระด้างกระเดืองหรือว่าเป็นคนที่มีทัศนะไม่ตรงกันนะครับนี่อันที่หนึ่งนะครับแล้วผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะประธานาธิบดีนะซึ่งเขาจะมีอยู่2พรรคใช่ไหมยันพรรคหนึ่งถ้าเกิดเขาบริหารประเทศไป4ปีหรือ8ปีแล้วอีกพรรคหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับคนที่เคยทำงานอยู่กับพรรคเดิมเนี่ยนะเขาจะลาออกโดยอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องบอกว่าจะต้องเฮ้ยคุณออกไปอะไรพวกนี้เขาจะรู้นะก็มีคุณธรรมสูงทีนี้ก็อยากจะเรียนถามอาจารย์นะครับว่าในฐานะอาจารย์เนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาคนมาเยอะแยะเนี่ยนะครับท่านจะย้ายลูกน้องสักคนเนี่ยนะครับซึ่งที่เขามีความคิดตรงกันข้ามต่อต้านอาจารย์ทุกอย่างเนี่ยนะฮะอาจารย์จะทำงานยังไงฮะอาจารย์ลองแสดงความคิดเห็นตรงนี้ให้ประชาชนได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันย้ายได้นะในความรู้สึกของผมนะฮะเชิญอาจารย์ครับครับคืออย่างนี้ครับคุณทวินเปลี่ยนสีนะครับก็ตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับเขาก็เป็นมีตำแหน่งนี้ในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะตอนที่คุณทวินไปดำรงตำแหน่งนี้ก็มีการย้ายนะคนเดิมซึ่งเป็นพลโททหารนะครับก็ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำเช่นเดียวกันนะแล้วก็เป็นเวลา2ปีเศษนะแล้วก็ในขณะนั้นมีเหตุการณ์บ้านเมืองในการชุมนุมซึ่งมีการเสื้อแดงถูกฆ่าตายจำนวนมากนะก็ซึ่งนายทวินก็มีส่วนเกี่ยวข้องในสอตอนนั้นในสอชอยู่ตอนนั้นเขาเป็นเลขาเลขาที่การสอชใช่นะครับก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการสลายม็อบเสื้อแดงนะเพราะฉะนั้นเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะโดยปกติแล้วมันจะร่วมงานกันไม่ได้โดยเด็ดขาดนะอะไรครับอาจารย์เพราะเหตุว่าแนวคิดและการกระทำในวันที่เกิดเหตุวันที่19พฤษภาคม2553ตอนนั้นนะครับเป็นเรื่องที่เจตนาให้ทหารเนี่ยสลายม็อบแล้วฆ่าประชาชนจริงๆจึงร่วมรัฐบาลจึงร่วมงานกันไม่ได้อาจารย์ครับผมอยากจะเรียนถามอาจารย์นิดหนึ่งคือตอนนั้นเนี่ยสอชอเนี่ยโดยมีคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยเป็นเลขานะครับแล้วก็มีส่วนร่วมนะฮะในการที่สั่งทหารเข้ามาปราบพี่น้องเสื้อแดงอยู่ที่ราชประสงค์เนี่ยนะครับผมก็สังเกตเหตุการณ์ตลอดนะอาจารย์ก็คือพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยนะครับก็ชุมนุมกันโดยสงบนะครับชุมนุมมาเป็นเดือนนะครับก็ไม่มีเหตุร้ายอะไรทั้งสิ้นอยู่ๆก็อยากที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อกี้นะฮะมี
รัฐบาลในสมัยนั้นนะครับก็คงจะเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนะครับนะก็เป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงในขณะนั้นมีคำสั่งให้ทหารเนี่ยเข้ามาจารย์ครับผมก็อายุขนาดนี้จารย์ก็อายุต้อง70เกือบ80แล้วใช่ไหมจารย์นะครับเราไม่เคยเห็นทหารที่ไหนนะครับแต่งชุดอาวุธครบมือ 60,000 กว่าคนอาจารย์เข้ามาล้อมพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยผมในฐานะเป็นคนคนหนึ่งผมมองแล้วไม่ค่อยเป็นธรรมเพราะอะไรครับเพราะว่าทหารก็คนไทยแล้วมาล้อมปราบคนไทยด้วยกันนะครับแล้วคนที่มาปราบก็มีอาวุธครบมืออาวุธสงครามด้วยมีรถถังด้วยนะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยนะครับซึ่งมีความคิดตรงกันข้ามกับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลรักษาการในขณะนี้เนี่ยนะครับคือที่ได้เรียนถามอาจารย์ไปเมื่อกี้นะครับบอกว่าถ้าเกิดผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับเห็นว่าบุคคลคนนี้นะครับซึ่งมีความคิดเนี่ยตรงกันข้ามนะแล้วก็ไปขึ้นเวทีกปปส.ด้วยนะครับแล้วย้ายไม่ได้ย้ายเพื่อที่จะให้ตกต่ำนะก็ไปเป็นที่ปรึกษานายกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮะทำไมผู้บังคับบัญชาย้ายลูกน้องไม่ได้มันเป็นเพราะว่าอะไรอาจารย์ครับคือต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าคุณทวินเปลี่ยนสีนะครับก็เป็นข้าราชการพลเรือนครับในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ซึ่งขึ้นต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับและนายกรัฐมนตรีในฐานะเจ้ากระทรวงครับนะเพราะนั้นนายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้ขับบัญชาครับและตำแหน่งของนายทวินเปลี่ยนสีเนี่ยเป็นตำแหน่งสูงนะนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้แต่งตั้งโยกย้ายครับนะจะต้องเข้าครม.แล้วก็มีการโปรดเกล้าครับเพราะฉะนั้นการที่นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ขับบัญชาเนี่ยที่จัดย้ายเนี่ยมีอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการพลเรือนและตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลนะมีอำนาจที่จะย้ายไม่ว่านายถวินจะบกพร่องหรือไม่บกพร่องแม้แต่เป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาอะไรก็มีอำนาจที่จะย้ายได้ตามความเหมาะสมนะและการย้ายก็ตามไปตามขั้นตอนทีนี้ทุกอย่างนะครับทีนี้ย้ายแล้วมีปัญหาทำไมนายกคนก่อนอาจารย์นายกคนก่อนก็ย้ายไม่เห็นมีปัญหาแต่นายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเวลาย้ายดูปัญหาอะไรมากมายมันก็ปัญหามันเกิดจากผู้ถูกย้ายครับซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีวินัยครับไม่มีวินัยอย่างร้ายแรงฮะนะจะเห็นว่าพฤติการของนายทวินเปลี่ยนสีนะผมก็พูดอย่างตรงไปตรงมาในฐานนี้ก็ผมรับราชการมาก่อนก็ไม่เคยเห็นครับคนในระดับข้าราชการสูงระดับนี้จะมีพฤติการกระด้างกระเดื่องต่อผู้ขับบัญชาครับโดยชัดแจ้งและเปิดเผยครับตั้งแต่ต้นนะที่ถูกย้ายแล้วก็มีม็อบก็ขึ้นเวทีซึ่งเวทีนี้ไม่ว่าใครจะขึ้นไปพูดบนเวทีจะต้องมีความผิดตามมาตรา113ทุกคนจะต้องผิดฐานกบฏทั้งสิ้นและนายทวินก็ขึ้นปราศัยครั้งแล้วครั้งเล่าจนแม้กระทั่งวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาคือจะให้กลับไปในตำแหน่งเดิมถามว่าแล้วก็เดี๋ยวขอไปขอนิดแล้วก็ยังขึ้นเวทีในวันนั้นเวลานั้นด้วยนะถ้าขึ้นเวทีในวันนั้นเวลานั้นและจนเมื่อมีการแต่งตั้งกลับไปแล้วนะก็ยังประกาศไม่ยอมรายงานตัวต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ขับบัญชาและไม่ยอมรับมอบงานจากพลโทพระราดอนนะพัฒนธาบุตรซึ่งตรงนี้เป็นการกระด้างกระเดื่องต่อผู้ขับบัญชาอย่างร้ายแรงโทษถึงไล่ออกครับทีนี้ก็ให้ผู้ชมตัดสินใจนะครับดูว่าบุคคลที่มีพฤติกรรมลักษณะนี้แล้วมีความคิดเนี่ยตรงกันข้ามนะฮะแล้วจะมาร่วมงานกันได้ยังไง
ซึ่งการทำงานเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครถ้าขึ้นตำแหน่งเนี่ยนะฮะเขาจะต้องเลือกคนที่รู้ใจใช่ไหมอาจารย์นะครับคนที่มีแนวคิดรับนโยบายแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับนั่นคือจะทำให้การทำงานนั้นมันมีประสิทธิภาพทีนี้ก็จะเรียนถามอาจารย์เมื่อกี้เราข้ามไปนิดหนึ่งก็จะเรียนถามว่าแล้วตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับแม้แต่ศาลปกครองเนี่ยนะอาจารย์ในฐานะนักกฎหมายนะครับนะเขามีอำนาจในการรับคดีนี้ไหมก็ถ้าพูดถึงศาลปกครองนะครับถ้าโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะผมก็เคยโต้แย้งมาตั้งแต่ยังไม่เกษียณราชการนะครับว่าศาลปกครองไม่มีอำนาจพิจารณานะกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายได้เลยเพราะการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเนี่ยเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะนะการที่เขาจะโยกย้ายไปยังไงก็แล้วแต่นะศาลปกครองจะไปรู้ได้ยังไงถ้าตัวก็ไม่รู้จักผู้ถูกย้ายนะแล้วก็แต่ผู้กับบัญชาเนี่ยจะรู้ว่าคนนี้เป็นยังไงความประพฤติอย่างความรู้ความสามารถอย่างแต่ศาลปกครองไม่มีความรู้นะแล้วถามว่าศาลปกครองก็ไปมีอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายทั้ง20กระทรวงเหรอมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นกรณีใดยืนยันได้นะเพียงแต่มีอำนาจในเรื่องอื่นๆในทางปกครองนะแต่เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายจะต้องเป็นอำนาจผู้บังคับบัญชาโดยตรงมิฉะนั้นแล้วนะต่อไปทุกกระทรวงแต่บวงกรมเนี่ยผู้กำกับบัญชาจะไม่กล้าย้ายใครเลยใช่ครับถ้าผมเป็นพลตำรวจผมก็ต้องเกษียณเป็นพลตำรวจผมไม่มีโอกาสที่จะเป็นนายร้อยเป็นไรหรือไม่มีถ้าอยู่โรงพักไหนก็ต้องอยู่โรงพักนั้นตลอดจนเกษียณมันไม่มีโอกาสเพราะเป็นเรื่องที่ร้ายสาระนะแต่ว่าเอาเถอะนะถ้าการพิจารณามันเป็นไปด้วยความยุติธรรมนี่นะไม่เป็นปัญหาทีนี้ขอย้อนกลับของนายถวินนิดหนึ่งว่าการที่นายถวินฟ้องนายกรัฐมนตรีนะโดยที่เข้าใจว่าตัวเองถูกย้ายไปในตำแหน่งที่ว่านี้ว่าไม่เป็นธรรมไม่ดีขอถามสักคำสิว่าตำแหน่งทุกตำแหน่งที่กำหนดขึ้นมานะจากสำนักงานข้าราชการพลเรือนนะฮะก็จะต้องมีการวิเคราะห์วิจัยตำแหน่งนี้แล้วว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมันจะตั้งตำแหน่งขึ้นมาเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีก็จะไม่ตั้งขึ้นมาหรอกครับเพราะนั้นถามว่าคำว่าดีของคุณตะวินคืออะไรครับเงินเดือนก็เท่ากันใช่ครับฮะหรือว่ามีผลประโยชน์จึงจะดีอย่างนั้นเลยในที่สุดศาลปกครองก็บอกว่าให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยคืนอำนาจในและนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็คืนอำนาจแต่ว่ามันก็มีคนคนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรใช่ไหมอาจารย์นะก็ได้ยื่นเรื่องนี้ไปที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วจะเรียนถามอาจารย์ว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะฮะมีอำนาจในการรับเรื่องนี้ไหมก็โอเคก็คือต้องพูดกันตรงนี้ก่อนว่าเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาแล้วนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ได้ดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองเรียบร้อยแล้วถูกต้องครับนะแล้วก็นายถวินเปลี่ยนสีซึ่งเป็นผู้ฟ้องก็ไม่ได้ติดใจอะไรครับนะแล้วก็ในคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็บอกว่าให้นายกรัฐมนตรีนะดำเนินการแต่งตั้งโยกย้ายนายถวินกลับไปที่เดิมนะเพื่อนายกนะแต่เวลาต่อมาก็นายไพบูลย์นิติตะวันสว.สรรหาครับนะซึ่งคนคนนี้บทบาทของเขามาเป็นสว.นะก็สร้างแต่ความเสียหายให้กับบ้านเมืองโดยตลอดทุกเรื่องอันนี้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวนายไพบูลย์นิติตะวันและมาฟ้องเรื่องนี้ต่อร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในทำนองเหมือนกับนายกรัฐมนตรีไม่มีอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายหรือการแต่งต้องยากย้ายนะผิดหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายนะนะถามว่าไอ้ที่ว่านายกรัฐมนตรีไม่มีอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายแล้วที่ศาลรัฐธรรมนูญและที่ศาลปกครองนะพิพากษาให้นายกรัฐมนตรีย้ายนายถวิลกลับที่เดิมเนี่ยนายกเนี่ยมีอำนาจหรือเปล่านั่นน่ะสิครับมีอำนาจหรือเปล่านายไพบูลย์นิติตะวันคุณนะทุกเรื่องนะและเรื่องนี้คุณไม่ใช่ผู้เสียหายถูกต้องครับอาจารย์แล้วการยื่นเรื่องนี้คุณก็ไม่มีอำนาจยื่นและศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจที่จะรับคำร้องของนาย
นายไพบูลย์นิติตะวันตัวหนึ่งแล้วก็คดีนี้ก็ศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจทั้งผู้ยื่นก็ไม่มีอำนาจก็ศาลรัฐธรรมนูญรับไม่ได้กับศาลรัฐธรรมนูญเองก็ไม่มีกฎหมายให้อำนาจที่จะรับก็ไม่มีทั้งสองอย่างนะไม่มีมาตราไหนการที่ศาลรัฐธรรมนูญและขอเรียนไว้ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเรื่องนี้ควรจะวินิจฉัยให้ชัดเจนว่าผู้ร้องอาศัยอำนาจอะไรและศาลรัฐธรรมนูญนะอาศัยอำนาจใดที่มารับเรื่องนี้ไว้พิจารณาต้องให้ประชาชนได้รู้เห็นด้วยอย่าไปตัดสินเช่นเดียวกับเรื่องที่เลือกตั้งเรื่องการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา68นะที่โฆษกพรรคเพื่อไทยนะกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงยื่นและศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยทันทีเลยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา68ครับเพราะเป็นการชุมนุมโดยสงบซึ่งไม่ได้ไต่สวนอะไรใครเลยก็สั่งแล้วนะที่จริงก็มันก็ผิดชัดเจนอยู่แล้วการชุมนุมของกลุ่มกปปช.นะก็วินิจฉัยอย่างนี้เมื่อเช้านายกก็ไปให้การแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าผมก็คิดว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็คงจะได้ฟังเทศนาของท่านเจ้าคุณนะครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวตั้งแต่ต้นนะครับบอกว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคนกลุ่มหนึ่งนะครับคนกลุ่มหนึ่งปิดถนนคนกลุ่มหนึ่งอาศัยที่เชิงเขาเพื่อปิดถนนเพื่อเรียกร้องราคาผลผลิตทางการเกษตรหรือปิดถนนเพราะการชุมนุมหรือไปทำเกษตรตามเชิงเขาพอมีการฟ้องร้องขึ้นติดคุกทันทีอาจจะ6เดือนไม่รอลงอาญาแล้วคนที่ทำการเกษตรอาจจะปลูกมันสำปะหลังปลูกอะไรแถวเขาใหญ่นะครับก็ติดคุกแต่ว่าคนที่อยู่บนเขาอาจารย์คนที่อยู่บนเขาก็ดีและคนที่ไปยึดกระทรวงทบวงกรม ทำเนียบรัฐบาลนี่กี่ปีแล้วอาจารย์ยึดสนามบินคดีไปไม่ถึงไหนเลื่อนแล้วเลื่อนอีกดังนั้นเนี่ยเรามองแล้วว่ามันไม่เป็นธรรมไงอาจารย์เราเลยมาตามหาความเป็นธรรมแล้วคิดว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คงจะฟังเทศหลายๆรอบจากท่านเจ้าคุณทีนี้อาจารย์ครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณทวินเนี่ยก็ได้คืนไปอยู่ที่ตำแหน่งสำคัญเนี่ยนะครับเกี่ยวความมั่นคงเนี่ยอาจารย์คิดว่าการทำงานของรัฐบาลน่ะมันจะยากไหมเพราะว่าตำแหน่งนี้มันเกี่ยวความมั่นคงนะอาจารย์มองยังไงครับคืออย่างนี้นะความจริงตำแหน่งนี้นะการพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะความจริงไม่จำเป็นต้องเน้นไปว่าต้องกลับตำแหน่งเดิมเพียงแต่พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายในตำแหน่งที่เหมาะสมให้ถือว่าเป็นการเยียวยาแล้วนะพอแล้วแต่อย่าให้กลับไปที่เดิมเพราะเป็นการไปข่มขืนใจรัฐบาลนะพูดง่ายๆคนเราเมื่อร่วมมือกันไม่ได้มันต้องร่วมมือกันไม่ได้แล้วก็การที่เขาสั่งย้ายนะก็มันก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะคุณตะวินก็อยู่มาตั้ง2ปีครึ่งแล้วนะที่ผมเคยพูดว่าโชคดีว่าคุณตะวินเนี่ยกัดเสียนอีก5เดือน5เดือนจะเกษียณแล้วแล้วถ้าสมมติวันนี้คุณทวินอายุ40ปีครับคุณทวินก็ต้องอยู่ที่นี่จนอายุ60ใครจะย้ายไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นหรือครับซึ่งมันเป็นเรื่องผิดปกติอย่างมากนะที่นี้ถามว่าในระหว่างพลโทพระราดอนครับพัฒนาธาบุตรครับผมกับนายทวินเปลี่ยนสีครับความเหมาะสมในการไปปฏิบัติหน้าที่ทางชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นเรื่องของการยุทธศาสตร์มันควรจะให้ทหารหรือให้พลเรือนเป็นผู้ปฏิบัติงานนี้ครับนะอาจารย์ครับทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผมติดตามข่าวสารข้อมูลเนี่ยนะครับจากที่พลโทพลดอนเนี่ยนะครับแล้วก็คุณอะไรนะฮะที่เป็นสปท.ทวีสอดส่องเนี่ยนะครับได้ทำงานเนี่ยนะครับ2ปีกว่าจากที่ได้ติดตามพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยมีความพออกพอใจนะครับในการทำงานทำให้การเข้าถึงจริงๆมีการพูดคุยกันจริงๆแล้วทีนี้พอคุณทวินเนี่ยนะครับ
กลับมาอยู่ตำแหน่งนี้นะครับผมได้ยินแว่วๆว่าเขาจะไปรื้อไอ้โครงสร้างที่ทำในขณะนี้ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับอาจารย์จะมีความคิดเห็นตรงนี้บ้างไหมครับก็เรื่องนี้นะตามที่ผมทราบข่าวนะ รู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยจะให้พลโทพระราดอนพัฒนาถาบุตรดำเนินการต่อที่ตกลงที่ไปที่ไปทำความตกลงกับต่างประเทศที่หลายฝ่ายนะรู้สึกว่าจะซึ่งเป็นการกระทำที่ถูกต้องไม่สมควรที่จะให้นายถวินเปลี่ยนสีไปรับผิดชอบเรื่องนี้ซึ่งมีอำนาจนายกรัฐมนตรีมีอำนาจแล้วแม้แต่วันนี้เวลานี้ที่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาว่านะเมื่อแต่งตั้งนายถวินมาอยู่ตำแหน่งนี้แล้วก็มีอำนาจที่จะแต่งตั้งไปในตำแหน่งใดก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองไปแล้วครับครับท่านผู้ชมครับเรากำลังตามหาความเป็นธรรมนะครับก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะครับว่าถ้าเกิดสังคมไทยเราเนี่ยหน่วยงานหรือองค์กรเนี่ยนะครับได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองเหมือนพระราชดำรัสของในหลวงท่านตรัสนะฮะว่าให้ทุกคนทำตามหน้าที่ของตนเองแล้วเนี่ยนะครับความเป็นธรรมมันจะเกิดขึ้นนะครับพอความเป็นธรรมเกิดขึ้นเนี่ยความสงบความรักความสามัคคีความเป็นไทยก็จะเกิดขึ้นทีนี้ก็จะเรียนถามอาจารย์นิดหนึ่งนะครับว่าจากเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนี้นะครับหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะเกี่ยวกับคดีความเกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยซึ่งมีการชุมนุมกันนะไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงเนี่ยนะครับอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรครับบ้านเมืองเราจะจบลงอย่างไรครับเนี่ยน่าเป็นห่วงมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคำถามนี้ครับซึ่งผมเองที่ผมเดินอยู่ทุกวันนะผมก็สัมผัสกับคนตั้งแต่ชั้นต่ำจนถึงชั้นสูงสุดแต่ละวันก็จะมีคนถามคำถามนี้กับผมทุกวันนะผมก็ตอบก็ว่ามันมีหลายข้อนะครับ คืออันที่หนึ่งผมตอบว่าบ้านเมืองจะสงบได้ก็ต่อเมื่อเหลือฝ่ายเดียวแล้วฝ่ายเดียวฝ่ายไหนไม่เกี่ยวแต่เหลือแค่เพียงฝ่ายเดียวแล้วเหตุการณ์เช่นนี้ใกล้ที่จะเกิดผมเคยยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะต่อคณะกรรมการปปช.นะครับในเรื่องนี้นะเมื่อวันที่17พฤษภาคม2557ครับแล้วก็ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติเรื่องจำนำข้าวก็วันเดียวกันนะซึ่งผมก็ชี้ให้เห็นว่าแต่ละองค์กรเนี่ยไม่มีอำนาจวินิจฉัยเรื่องนี้อย่างไรอย่างละเอียดนะปปช.ก็ไม่มีอำนาจที่จะมาวินิจฉัยเรื่องนี้เพราะเหตุว่าการจำนำข้าวเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารซึ่งได้แถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภาซึ่งผูกพันให้ต้องปฏิบัตินะแล้วก็จะไปตัดสินโดยที่ว่าเหมือนที่นายวิชามหาคุณพูดว่าเพราะเหตุว่าห้ามแล้วว่ามีการทุจริตแล้วจะไปชี้มูลนายกรัฐมนตรีว่าผิดมันไม่ใช่มันต้องไปชี้กับคนที่เขาทุจริตนะแล้วก็สำหรับทางศาลรัฐธรรมนูญก็ดีนะฮะไม่มีอำนาจรับคดีนี้ไว้แต่อย่างใดเลยเพราะนั้นถ้าหากทั้งสององค์กรนี้ตัดสินคดีนี้ในทางที่ลบผมยืนยันว่าบ้านเมืองเนี่ยต้องถึงแก่พินาศเด็ดขาดจะต้องตายกันไปข้างหนึ่งอันที่สองอันที่สองก็จะต้องให้คนที่ไม่รู้เรื่องการเมืองในวันนี้ที่ปฏิวัติเมื่อวันที่19ครับจะปี49นะครับให้ตายให้หมดครับอายุมากกว่า15ตายให้หมดเหลือแต่คนต่ำกว่า15ก็บ้านเมืองสงบครับและอันที่3ให้มีการนิรโทษกรรมทุกฝ่ายให้หมดครับเหตุการณ์คลี่คลายความสงบมีแต่ว่าความแต่แย่ยังอยู่แต่ไม่ร้ายแรงแต่สุดท้ายที่สุดนะครับที่สงบเด็ดขาดก็คือองค์กรอิสระไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ดีปปช.ก็ดีศาลยุติธรรมก็ดีนะพิพากษาหรือวินิจฉัยเรื่องที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะให้ยุติธรรมบ้านเมืองสงบทันทีเวลานั้นแม้แต่สองเรื่องนี้เรื่องการย้ายนายถวิลก็ดีการจำนำข้าวก็ดีถ้าตัดสินถูกต้องนะรับรองว่าทุกอย่างจะสงบทันทีครับก็
ก็คดีเกี่ยวกับรับจำนำข้าวคงต้องได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ครับวันนี้ก็เราตามหาความเป็นธรรมและตามหาความยุติธรรมเนี่ยนะครับก็ได้มาถึงช่วงท้ายแล้วเพราะฉะนั้นผมแล้วก็ท่านภูมิกับบรรจบนะครับก็คงจะขอลาท่านผู้ชมนะฮะแต่เพียงเท่านี้ก็คงจะมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งในโอกาสหน้าก็ขอขอบคุณอาจารย์นะฮะสวัสดีครับอาจารย์